ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางด้านของการเมืองอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะในพักเพื่อไทยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนให้ความสนใจติดแฮชแท็กพักเพื่อไทยในวันนี้ด้วยเหมือนกันแต่จะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นอื่นที่เข้ามาสมทบกันเรื่องของวันอยู่บำรุงนะคะที่ประกาศลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยกลางไลฟ์สดเลยบอกว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้มีเรื่องในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่ขอเก็บเอาไว้บอกว่ายังรักครอบครัวชินวัตรเหมือนเดิม ตามดูเมื่อวานที่ผ่านมาที่ในวันอยู่บำรุงนะคะได้แพร่ภาพสดผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็กล่าวถึงความในใจหลังจากมีข่าวลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขโดยเริ่มต้นทักทายแฟนคลับเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีแต่สถานการณ์นั้นไม่ค่อยดี หากว่าเป็น fc แฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามนั้นก็จะทราบว่าตนเองนั้นยังอยู่บางบอลอยู่เพื่อไทยไม่เคยคิดนะคะที่จะหนีหายไปไหนตราบใดที่พักเพื่อไทยยังรักและเมตตาแต่วันใดที่พักเพื่อไทยไม่รักและไม่ให้โอกาสแล้วก็ต้องไปไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะมาถึงแล้ว วันนี้ก็มีทีมงานเนี่ยนะคะที่ไปยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขส่วนในสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยในวันบอกว่ารู้สึกใจหายเพราะเป็นสมาชิกมาตั้งแต่พักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปส่วนรายละเอียดนั้นไม่อยากพูดแล้วก็ต้องไปทบทวนด้วยตนเองว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรขอพูดเพียงเท่านี้เพราะไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาสถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงก็เป็นที่ตามข่าวหยิบอ่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะคะแล้วตัวเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองนั้นก็นิ่งกว่าเก่าแล้วก็มีความในใจเป็นหมื่นล้านคำที่อยากจะพูดแต่ว่าขอเก็บเอาไว้ถ้าถูกกระทำเมื่อไหร่จึงจะพูด เมื่อก่อนมีอะไรที่พลาดพิงพักก็จะมีการสวนกลับนะคะถั่วก็จะมาลงที่ตนเองไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันน่าจะมีวันนี้แต่ไม่คิดว่าจะเร็วมีอะไรที่ยังพูดอยากจะพูดอีกเยอะแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะคนฟังก็อึดอัดผมก็อึดอัดผมยังรักผู้ใหญ่ทุกคนของพักเพื่อไทย ก็วันอยู่บำรุงบอกว่าก็เคารพคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักรักท่านทักษิณคุณหญิงพจมาพี่ปูยิ่งรักเนี่ยน,นะคะแล้วก็เพราะว่าครอบครัวผมสนิทก,กับครอบครัวมาตั้งแต่เก่าก่อนการเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็บอกว่ายังรักพักเพื่อไทยเสมอแต่ว่าสัปดาห์หน้านั้นก็ต้องขอไปลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยสุดท้ายก็บอกว่าใจหายค่ะ